เสียงภาษาไทยโดยตันหยงทีวายฮัลโหล1 2 3แฮมสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับตันหยงทีวายอีกแล้วนะคะและถ้าใครมาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องตันหยงทีวายด้วยนะคะจูบุและคลิปนี้นะคะตันหยงจะพาทุกคนไปที่จังหวัดเชียงใหม่ชัยเหมียงเชียงรายชัยเหลียงอ๋อเชียงรายไม่ได้ไปนะตอนนี้อยู่ที่ดอนเมืองนะคะกำลังจะขึ้นเครื่องเนาะคือคลิปเชียงใหม่เนี่ยจะมีประมาณ3 EP นะ wow. และ EP นี้เป็น EP แรกนะคะส่วน EP ต่อๆไปก็ขึ้นอยู่กับความขยันในการตัดต่อของหยงแล้วนะคะขึ้นเครื่องเลยดีกว่าฟิวและนี่คืออยู่บนเครื่องนะคะตอนแรกอ่ะจะอัดเสียงจากไมค์กล้องแต่ว่าข้างหลังอ่ะข้างหลังคือมีคนคุยกันเสียงดังมากก็เลยขอพากเสียงแล้วกันเนาะก็เลยพากเสียงทั้งคลิปเลยแล้วกันไม่รู้จะเป็นยังไงและนี่คือเชียงใหม่ชัยเหมียงนะคะตอนนี้เครื่องแลนดิ้งแล้วแล้วก็นี่เข้าตัวเมืองแล้วค่ะนี่คือตัวเมืองเชียงใหม่นะคะเราหนีฝุ่นควันจากกรุงเทพมานะคะเรามาเที่ยวที่เชียงใหม่นะคะวอนรัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในกรุงเทพทีนะคะไม่งั้นเราจะไม่กลับนะคะและนี่คือตันหยงทีวายนะคะสวัสดีค่ะตันหยงทีวายค่ะใส่ฮูดแดงมาแต่ว่าเชียงใหม่ร้อนมากเลยนะคันหัวได้ไม่ได้สระผมนะคะที่ฉันใส่เสื้อกันหนาวมาก็เพราะว่าฉันเช็คกับอุตุมาแล้วว่าเชียงใหม่จะหนาว18องศาแต่ว่าไม่เลยค่ะมันไม่หนาวเลยแม้แต่นิดเดียวด้วยความหิวโหยนะคะก็เลยไปแวะที่ร้านสวนผักโอกระจูนะคะซึ่งร้านนี้เนี่ยเป็นร้านที่เรียกได้ว่ามีชื่อเสียงมากในเชียงใหม่นะคะจริงๆอ่ะกรุงเทพก็มีแต่ว่าเราไม่กินหรอกค่ะกรุงเทพเราต้องนั่งเครื่องบินนะคะมากินที่เชียงใหม่ไฮโซปะล่ะและนี่คืออินเสิร์ตของร้านนะคะเราก็ถ่ายมานิดเดียวนะเพราะว่าหิวไม่มีสมาธิถ่ายนะเราก็ถ่ายอะไรมาก็ไม่รู้นะคะเป็นโคมไฟนู่นนี่นั่นบรรยากาศร้านก็จะแบบว่ามีความเฮลตี้นะคะเข้ามาก็เฮลตี้เลยนี่คือเมนูนะคะเมนูหลากหลายนะคะเลือกกินได้อะไรนี่ถ่ายหน้าตัวเองทำไมถ่ายหน้าตัวเองทำไมคะคิดว่าสวยเหรอก็สวยนะและนี่คือสลัดนะคะน่าจะเป็นสลัดทูน่านะถ้าจำไม่ผิดนะลืมไปแล้วว่าสั่งอะไรแต่น่าจะเป็นสลัดทูน่าและนี่คือพี่สาวของเรานะคะพี่สาวของเราเราใช้พี่สาวของเรารีวิวนะคะช่วยน้องทำมาหากินนะคะแถวยาวใช่ไหมคะกรุงเทพยาวมากแถวยาวมากงามเป็นไงนี่คืออะไรคะทูน่าสลัดยำแซ่บผักทูน่าสลัดยำแซ่บแซ่บไหมคะมากคนกินกับยำอะไรแซ่บกว่ากันคนกินแซ่บกว่าเบสด้วยความที่มันเพิ่งมาเป็นจานแรกนะทุกคนก็เลยลุ้นกันที่จานนี้นะและนี่คืออินเสิร์ตของอาหารที่เราสั่งมานะคะตอนแรกอ่ะที่เราสั่งเรานึกว่ามันจะเป็นจานเล็กๆนะก็เลยสั่งมากันคนละเมนูแต่พอเขามาเสิร์ฟแล้วอ่ะคือแบบจานใหญ่มากอ่ะทุกคนแล้วก็ถ้าใครดูอยู่ตอนนี้ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะคะก็ขอให้โชคดีนะคะโอ้โหดูข้าวสิข้าวเรียงเม็ดเลยนะคะแล้วดูสปาเกตตี้สปาเกตตี้ขี้เมาทะเลนะคะดูขนาดของหมึกสิคะจอร์จโอ้โหน่ากินมากนะคะและนี่คือสเต็กนะคะ wow. เป็นสเต็กหมูนะคะเสิร์ฟพร้อมสลัดนะคะนี่คือสเต็กหมูคือเนื้อมันแบบมันฉ่ำวาวมากทุกคนถ้าใครได้กินเนี่ยน่าจะแบบละลายในปากเนาะเราขึ้นอินเสิร์ตแบบคลิป ASMR ได้ไหมที่แบบเป็นตัวหนังสืออะไรเงี้ยถ้าหยงทำคลิป ASMR เนี่ยจะมีคนดูปะไหมมีคนดูไหมอะหยงว่าคนดูต้องอ้วกแน่ๆเลยถ้าหยงทำคลิป ASMR ไม่รอช้านะคะทำการหั่นสเต็กนะคะเอาหั่นไม่ออกสักทีนะคะไม่รู้ว่ามันเหนียวหรือว่ามีดไม่คมนะคะหันจุดแล้วนี่คือตันหยงชีวายมาอีกแล้วนะคะเหนียงนะคะนั่นคือเหนียงนะคะไม่ต้องตกใจนะคะไหนขอชิมหน่อยสิขอใช้วิชาแดจังกึมที่ร่ำเรียนมาจากเกาหลีหน่อยนะคะเฮ้ยโอ้โหมันอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอันนี้คืออะไรอะอะไรอะมันคืออะไรอะน่าจะเป็นมันทอดนะมันคล้ายๆแบบเฟรนฟรายอะไรเงี้ยโอ้โหมันอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเขาไม่ได้จ่ายนะคะเพราะเราอะจ่ายเขานะคะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะขอดื่มน้ำหน่อยนะคะเมาส์ต่ออร่อยและนี่คือเศษซากอารยธรรมนะคะที่พวกเราได้สร้างกันไว้นะคะเหลือแต่ผักนะคะเนื้อหมดแล้วเรามากินผักกันจริงๆหรือเปล่านะคะราคาก็ประมาณนี้นะคะสำหรับมื้อแรกที่เชียงใหม่นะคะตอนนี้ตันหยงอิ่มแล้วและกำลังจะเดินทางไปที่แม่กำปองนะคะเพื่อไปถ่ายทำคลิป EP 2นะคะไม่ได้สปอยนะแค่บอกเฉยๆก็ติดตามกันด้วยนะคะหมู่บ้านแม่กำปองอำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่เป็นหมู่บ้านขนาดเล็กอยู่บนเนินเขาท่ามกลางธรรมชาติมีต้นไม้ลำธารและน้ำตกอยู่ในตัวหมู่บ้านขี้เกียจอ่านแล้วอ่ะทุกคน
ไปหาอ่านเอาเองแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าแม่กำปองเนี่ยเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ไม่เกิน1ชั่วโมงแน่นอนอันนี้แน่นอนนะคะแล้วก็การเดินทางขึ้นมาเนี่ยมันไม่ยากแค่ชันแค่ทางมันแบบมันชันอะเออแล้วก็โค้งเยอะไม่ยากนะคะทุกคนไม่ยากและนี่คือที่พักของเรานะคะนั่นก็คือทานทองรอชนั่นเองนะคะทานทองรอชนะคะไม่ใช่คองหลอดนะคะเดี๋ยวเราจะแปะโลเคชั่นไว้ให้ละกันเนาะและนี่คือวิวนะคะวิวที่เจ้าของรีสอร์ทเนี่ยเขาพรีเซนต์เรามากๆนะคะเขาบอกว่าเนี่ยมีธรรมชาติรายล้อมนะคะมีต้นไม้นะคะเขียวขจีนะแล้วก็มีน้ำตกนะคะอุ๊ยนั่นอะไรนะตัวอะไรน่ะนั่นอะไรคะอะไรแว๊บนั่นก็คือกระต่ายนั่นเองนะคะคือน้องแบบน่ารักมากนะคะมีประมาณแบบโอ้มีหลายตัวมีประมาณ 20-30 ตัวเลยแต่ว่าคือน้องน่ารักเราก็เข้าใจนะคะแต่ว่ากลิ่นน้องแรงนิดหน่อยนะและนี่คือคลิป EP แรกนะคะสำหรับเชียงใหม่ตะตอนย้อนทริปของตันหยงทีวายนะคะเอ้าจบแล้วเหรออ่ะจบแล้วก็ได้นะคะอย่าลืมติดตามคลิปต่อๆไปนะคะของตันหยงก็ Subscribe กันด้วยนะคะขอบคุณที่มาดูคลิปนี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะเอ้าไม่ไปสักทีโอเคจบคลิปค่ะจบจริงๆแหละ